หน่อยสวัสดีครับพี่นะพี่บิ๊กวันนี้มาแข่ง NGO เป็นไงบ้างความรู้สึกก็ตื่นเต้นครับแข่งครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอใช่ๆไม่เคยแข่งมาก่อนนะจริงเหรอครับผมครั้งแรกเลยนะครับผมโอ้โหนี่เพื่อนๆครับนี่คือบิ๊กบุรีรัมย์ครั้งแรกของเขากับ NGO กับ Big Mac เลยใช่ครับผมแล้วความพร้อมเป็นไงบ้างวันนี้ก็มาถึงก็ต้องสู้อ่ะพี่มาแล้วนะมาถึงสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวแพ้ชนะอีกเรื่องนึงแพ้ชนะก็ให้อยู่แล้วเขามาทำดีที่สุดแล้วโอ้โหชอบมากเลยนะฝากเป็นแฟนให้กำลังใจเราหน่อยวันนี้มาไกลก็มาไกลครับผมฝากเชียร์ด้วยครับผมครับนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวอีสานหรือว่าทั่วประเทศให้กำลังใจเชียร์ผู้ชายคนนี้ด้วยแพ้ชนะไม่รู้ครั้งแรกของเขากับบิ๊กบุรีรัมย์ครับมากครับบิ๊กครับสู้ๆนะโชคดีครับครับครับสวัสดีนโมสังทองคลองเจ็ดยังไงน้องวันนี้ความพร้อมนอนเยอะครับพี่วันนี้นอนนอนเต็มที่อย่างเดียวครับเต็มที่อย่างเดียวครับผมวันนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจไม่มากครับแต่สู้เต็มร้อยครับ มั่นใจไม่มากแต่สู้เต็มร้อยครับผมฝากแฟนๆหน่อยที่เขาติดตามเราอยู่เชียร์เราอยู่ก็ฝากเชียร์ด้วยครับผมแค่นี้ครับพี่เอาสั้นง่ายๆพูดน้อยจะต่อยหนักนะฮะน้องโมนะก็อย่าลืมเลขบัญชีเดิมนะครับผมโอเคโชคดีน้องครับผมโอเคนะครับสำหรับน้องโมสังทองคลองเจ็ดสวัสดีครับสอบถามนิดนึงช่างเก่งครับผมความพร้อมในวันนี้เป็นไงบ้างการขันในโจ600เมตรจากที่ซ้อมมาก็มั่นใจ 100% ครับ 100% เลยมั่นใจแน่นอนวันนี้มั่นใจครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะพี่รถต้องเข้าหวังว่าเข้าหวังว่าน่าเข้านะแล้วปกติช่างเก่งเนี่ยทำรถจะเป็นสไตล์ไหนล่องทิปหรือว่ายังไงทุกสไตล์พี่ทุกสไตล์เลยครับผมได้หมดเลยได้หมดครับสั้นยาวได้หมดแล้วกับ600เมตรเนี่ยเคยแข่งทดสอบอะไรไหมไม่เคยครับก็ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกกับการทำลูก85ชักของมินครึ่งเลยครับอ๋อไม่เคยไม่เล็กกว่านี้ก็ใหญ่กว่านี้เลยปกติผมทำแต่ลูกเล็กครับอ๋อลูกเล็กๆวิ่งคลิปยาวๆอ๋อกับลูก85ครั้งแรกของเขาแล้วก็ระยะทาง600เมตรก็ไม่เคยด้วยไม่เคยครับปกติไม่200ก็400หรือว่าอะไรอย่างงี้นะก็ส่วนมากจะ400ครับ400นะแล้วก็เป็นลูกเดิมอะไรเงี้ยอ๋อลูกเดิมพวกไล่ข้างโอเพ่นอะไรเงี้ยใช่ครับอ๋อมีแคมมีไรเฟืองอะไรเงี้ยใช่ครับแต่วันนี้ลูกถือว่าใหญ่มั้ย85ใหญ่นะใหญ่ครับใหญ่นะใหญ่85ชัก 2.5 วันนี้แข่งรอบแรกคู่แรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วความพร้อมอย่างที่บอกคือ 100% ก็คือแน่นอนรถพร้อมครับครับคนขี่พร้อมทีนี้ก็วัดกันที่หน้าเส้นแล้วพี่ฝากถึงแฟนๆหน่อยช่างเก่งที่เขาคอยติดตามเชียร์เราอยู่ครับก็ฝากเชียร์ทีมช่างเก่งบ้านแพ้วด้วยนะครับมาใน X-Max สีเหลืองครับยอดทีมจากภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นความเร็วฮะเมืองแห่งความเร็วครับมีสนามบุรีรัมย์ Dexter Track นะครับวันนี้เดินทางมาไกลครับเจอกับยอดทีมจากบ้านแพ้วสมุทรสาครในนามของช่างเก่งบ้านแพ้วหากใครขับขี่โดยน้ำโมของเจ็ดครับชดินสำทองคำตัวขี่มากประสบการณ์ครับผ่านฝึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคโชนแท็กดีก็ไม่ธรรมดาครับเอิร์ธอ๋อกระทิงแดงในนามของเก่งบ้านแพ้วผ่านประสบการณ์มามากมายเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะเส้นสายของออโตเมติกโอเพ่นวันนี้มาขับสายพานให้กับช่างเก่งบ้านแพ้วทั้งสองทีมเข้าเส้นเป็นที่เรียบร้อยครับเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเราทุกท่านครับทั้งสองทีมต่างไม่มีใครยอมใครแน่นอนตัวไปที่3ครับไปสุดท้ายพร้อมแล้วบิ๊กบุรีรัมย์บิ๊กบุรีรัมย์กระจายทางลงไปทางในเมืองอดอจะหนีได้ก่อนปลอดภัยหรือไม่ในเมืองอดอหนีเข้าเส้นชัย So the winner for this round was Geng Ban Pao in track B โอ้โหยังคงอยู่สถิติครับสำหรับแท็ก B นะฮะในเวลาครับช่างเก่งบ้านแพ้วเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะบิ๊กบุรีรัมย์ไปได้ครับแล้วก็ยังคงรักษาสถิติเอาไว้ได้ในแท็ก B ครับชนะแล้วเรียบร้อยเข้าไปยืนรอรอบเซมิไฟแนลหรือว่ารองชนะเลิศสำหรับเก่งบ้านแพ้วนะฮะแล้วก็เอิร์ธออกกระทิงแดงสัมภาษณ์นิดเดียวนะสดๆร้อนๆเลยเพื่อนๆฮะเอิร์ธโอ้โหช่างเก่งครับผมเป็นไปตามคาดนะตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกดีใจครับดีใจครับสั้นๆง่ายๆครับเอิร์ธอ่ะเก่งๆกลัวๆอยู่ครับเก่งๆกลัวๆอยู่นะเฮ้ยเราผ่านมาเยอะแล้วยังเก่งอีกเหรอ
ก็ไม่เคยไฟแบบนี้ไฟโปรไม่เคยไม่เคยสัมผัสเลยดีได้เกมมาเล่นในเกมเล่นในเกมเล่นเกมมาเล่นตรงนี้ตรงนี้ได้เกมได้เกมนะครับก็ช่างเก่งก็จะเข้าไปรอบรองแล้วจะเจอกับผู้ชนะผู้ต่อไปซึ่งโอ้โหหนักเหมือนกันก็จะเป็นแมร์นครปฐมหรือว่าจะเป็นเอฟเมงอันสระบุรีครับแข่งเอาเป็นว่าแข่งทั้งคู่แข่งทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่ามาถึงรอบนี้แล้วเราก็แข่งเขาก็แข็งเจอกันได้ไฟกันแน่นอนนะฮะตอนนี้ขอฝากถึงแฟนๆหน่อยก็รอติดตามเชียร์ทีมช่างเก่งบ้านแพ้วด้วยนะครับเชียร์เอิร์ธออดด้วยนะครับเอิร์ธออดฝากถึงแฟนๆฝากติดตามนะครับเต็มที่ทุกรันวันนี้ยังต้องอยู่ยาวๆนะเหลืออีกโอเครอชิงเอ้ยเอาละเอาละพี่ดองครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของผู้ชนะสดๆร้อนๆในนามของเก่งบ้านแพ้วแล้วก็ตัวขี่ยังเลิศออกมาทิ้งแดงฝากเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทั้งช่างแล้วก็ตัวขี่ด้วยสำหรับเก่งบ้านแพ้วเอิร์ธออกกระทิ้งแดงขอบคุณครับช่างขอบคุณตัวขี่ครับครับสู้ต่อนะพักเครื่องก่อน